โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรจากโอลิมเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533กันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็เช่นเคยเลยนะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้เทคนิค Stochastic ค่า533นะฮะแล้วก็จะมาเทรดหรือมาทำกำไรจากโอลิมเทรดให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งสำหรับในวันนี้เองนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะมาทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะมาทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือเป้าหมายที่ผมจะมาทำให้ได้ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเรามาทำความรู้จักกับเทคนิค Stochastic ค่า533เทคนิคที่เราจะนำมาใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในวันนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olympic นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะอาจจะเห็นกราฟเนี่ยเป็นแผ่นภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนก่อนเลยนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกราฟนะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อเราตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเซตติ้งเทคนิค Stochastic ได้เลยนะครับโดยการมาที่เมนูรูปวงเวียนนะครับหรือว่าเมนูที่ชื่อว่าตัวบ่งชี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Indicator นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเจอกับเทคนิคที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับเมื่อเรากดใช้งานมาแล้วนะฮะเราก็จะได้กราฟโผล่ขึ้นมาอีก1กราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟตรงนี้นะฮะก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับเมื่อเราได้กราฟของเทคนิค Stochastic มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการกดที่ตั้งค่านะครับที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดินสอนะฮะกดไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีแท็บโผล่ขึ้นมาที่ซ้ายมือนะครับของจอเราตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแท็บตรงนี้นะครับก็คือแท็บการตั้งค่าของเทคนิค Stochastic นี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่านะครับเราจะทำการเปลี่ยนจากค่า14ข้างบนนะครับให้เป็นเลข5นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีกับ M นี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นเลข3ก็ให้เราตั้งเป็นเลข3มาด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ทำการปิดไปนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับทำยังไงก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในเทคนิค Stochastic นี้นะครับจะมีกราฟอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะฮะกับ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง2เส้นนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงลงนะครับจะเป็นสัญญาณให้เราสามารถเตรียมกดเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณว่าให้เราทําการเตรียมกดเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับมีอยู่2อย่างนะฮะ1ก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นั่นเองนะครับก็เพียงแค่ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic สีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้น Stochastic สีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นนะครับก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงให้เรากดเทรดลงแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นให้เรากดเทรดขึ้นนะครับเท่านี้เลยนะครับก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่ะ533นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะครับผมจะเทรดที่70เหรียญเลยนะครับก็100เหรียญเลยแล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะชนะ
นะครับเพราะว่าตอนนี้เส้นสโตคาสติกนะครับกำลังตัดลงแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะทำการกดเทรดลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะชนะหรือจะแพ้นะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะชนะนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงแล้วนะควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะโอเคผมอุ้ยกดช้าไปนะครับได้ตำแหน่งตรงนี้ก็สำหรับไม้ที่1ของเราในคลิปนี้นะครับผมได้ทำการกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้ที่1นะฮะถามว่าทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้ากำลังตัดเส้นสีแดงลงนั่นเองนะครับกับอย่างที่2นะฮะก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟได้ทำการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือขึ้นไปต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะครับจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้นะครับกราฟแทบทุกแท่งเลยนะฮะวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้นะครับแล้วก็ต้องกลับตัวลงแทบจะทุกแท่งเลยนะครับก็แปลว่ากราฟน่าจะขึ้นไปสูงสุดได้ประมาณแค่นี้นะครับหรือว่าขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่หรือก็คือแท่งนี้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงทันทีนะครับก็ตามเทคนิคเลยนะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะฮะก็มาดูผลลัพธ์กันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับหาวิสุดท้ายฮะคิดว่าน่าจะชนะนะครับเพราะว่าผมดูแล้วยังไงก็กราฟต้องลงนะเพราะเขาขึ้นต่อไม่ไหวนะฮะโอเคครับผมก็สลับในไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำกำไรกลับมาได้อยู่ที่80เหรียญนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะตามเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดไว้ตรงนี้นะครับก็ผมเทรดไม้นี้ไป100เหรียญนะครับก็ชนะมานะครับก็ได้กำไรเพิ่มมาอีก 80% นะครับหรือว่าได้กำไรเพิ่มมาอีก80เหรียญนั่นเองนะครับก็ทำกำไรได้อยู่ที่80เหรียญแล้วนะครับจากพอเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่552เหรียญกับอีก2เซนนะครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็น632เหรียญกับอีก2เซนนะครับหรือก็คือได้กำไรเพิ่มมาอีก80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในการเทรดไม้ที่1นี้นะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับไปเทรดในไม้ที่2กันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยฮะโอเคครับผมก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะทำการกดเทรดลงเลยนะครับไม้นี้ผมจะเทรด40เหรียญนะฮะก็โอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับก็สลับไม้นี้นะครับกดเทรดลงนะฮะเช่นเคยกับไม้ที่1เลยนะครับถามว่าทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็บวกกับว่าณช่วงนี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนฮะวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกตัดลงพอดีนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับก็เทรดไม้นี้ไป40เหรียญนะครับก็1นาทีนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับจะชนะหรือจะแพ้นะฮะก็คิดว่าน่าจะชนะนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมเลยนะครับเขาขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นชัดเจนว่าเขาน่าจะกำลังกลับตัวลงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับอีก10วิสุดท้ายนะฮะโอเคครับผม5วิสุดท้ายแล้วฮะก็คิดว่าน่าจะชนะแล้วนะครับขอแค่กราฟไม่เด้งกลับไปโอเคผมก็ไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่2นี้นะครับผมเทรดไป40เหรียญนั่นเองนะครับก็ได้กำไรกลับมา 80% นะครับก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่ประมาณ32เหรียญนั่นเองนะครับก็32เหรียญที่ทำได้ในไม้ที่2นี้นะครับบวกกับ80เหรียญที่ทำได้จากในไม้ที่1นะฮะก็รวมกันเป็นประมาณ112เหรียญนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็100เหรียญละกันนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดนะครับจากการเทรดทั้งหมด2ไม้ในวันนี้นั่นเองนะครับก็เทรดไป2ไม้นะครับช้ารวดทั้ง2ไม้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่112เหรียญ นะครับแต่ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็คือ100เหรียญ นั่นเองนะครับก็ใช้เวลาไปอยู่ที่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็อยู่ที่28นาทีนะครับก็ตีเป็น30นาทีแล้วกันนะครับเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับที่ผมมาสอนใช้เทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับแล้วก็มาเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะฮะ
เพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพตนะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์สมัครของผมเองนะครับก็เพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมได้เลยนะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษในการเข้ากลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งภายในกลุ่มนะครับก็จะมีเพื่อนๆท่านอื่นนะครับที่จะคอยตอบปัญหาเราเวลาเรามีคำถามหรือสงสัยอะไรนะครับเราก็สามารถโพสถามในกลุ่มได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งภายในกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะคอยตอบคำถามแล้วก็คอยแนะนำเราอยู่ภายในกลุ่มตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่าอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับก็อย่าลืมนะฮะสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวโอลิมเทรดด้วยกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ Yeah let's goI ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah